บื่อหน้ามาแล้วก็เบื่อเหมือนกันจริงๆเบื่อมากเลยอันนี้พูดตรงๆเบื่อเหมือนกันจริงๆไม่อยากเจอทุกวันเลยพี่อันนี้พูดจริงๆคือเพลงแรกยังโอเคเพลง2เริ่มละเน้นเพลง3เนี่ยแตกวงอ่ะอันนี้จริงเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วคราวนี้เขาก็ไปมีคนอื่นสวัสดีครับพวกเราเฟิร์สเตอร์ครับเฟิร์สครับเชสเตอร์นะครับก็จุดเริ่มต้นเนี่ยเราได้มีโอกาสไปประกวดรายการลาไซคอนครับผมพอจบจากลาไซคอนเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมาสวัสดีครูเจที่เป็นคุณครูที่เราเคยเรียนด้วยที่สอนร้องในกรัมมี่ใช่ครับผมแล้วครูเจก็เลยชวนมาออดิชั่นที่วายมิวสิกครับผมเราสองคนก็มาออดิชั่นกันพอออดิชั่นเสร็จเนี่ยก็เลยโอเคได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นเด็กฝึกค่ายวายมิวสิกครับผมฝึกประมาณอยู่ประมาณ 6-7 เดือนประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ออกเป็นเฟิร์สเตอร์ครับดูโอแอคชั่นครับผมครับถ้าตอนฝึกเนี่ยเรามันจะมันไม่ใช่ฝึกแบบเหมือนมันเขาเรียกยังไงมันคือการเรียนมากกว่าเป็นเทคคลาสใช่เราเข้ามาเรียนร้องเพลงเราเข้ามาเรียนเราเรียนร้องเพลงอย่างเดียวครับผมในแบบอาทิตย์นึงมี3ครั้งแต่ไม่มาสักครั้งเลยอะไรเงี้ยไอ้เอาจริงๆอ่ะจริงๆเราก็เรียนเยอะอยู่จริงๆเราจะเรียนร้องเพลงก็จะมีคลาสรวมกับคลาสแบบเรียน2คนอะไรอย่างเงี้ยครับในแต่ละเดือนแล้วก็ในทุกๆเดือนเนี่ยจะมีไม่ในภายใน3เดือนเนี่ยจะมีการสอบจะได้เกือบเต็มครับพี่ก็ประมาณเต็ม197อะไรเงี้ยครับเขาเรียกพวกเราว่าอะไรเพื่อนได้ไม่นะเขาเรียกพวกเราว่าอะไรเพื่อนออราเดอร์อะไรเราออราเดอร์อ๋อโอเคครับก็ออราเดอร์ถ้าถนัดจริงๆก็น่าจะไม่มีเราถนัดทุกอย่างเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการแต่งเพลงการทำดนตรีการร้องการเต้นการแรปครับผมการแสดงถ้าแสดงนี่ถนัดสุดครับครับใช่แสดงทุกวันใช่ครับแสดงเฉพาะเวลาอยู่ก่อนหน้าสื่อครับหลังๆก็ไม่ค่อยคุยกันเห็นเล่าว่าเราแบบรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมนายว่า7 years old ครับรู้จักตั้งแต่ตอน7ขวบครับผมใช่ครับผมเบื่อหน้ามาแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันจริงๆนะเบื่อมากเลยอันนี้พูดตรงๆเบื่อจริงๆไม่อยากเจอทุกวันเลยพี่อันนี้พูดจริงจริงคือเพลงแรกยังโอเคเพลง2เริ่มละเน้นเพลง3เนี่ยแตกวงอ่ะอันนี้จริงอันนี้พูดจริงจริงแล้วรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับสนุกพอได้อยู่พอได้อยู่ได้อยู่ป่ะครับไม่ได้แอบเห็นบอกว่าตอนที่เพลงแรกแบบตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมเวลาแบบอยู่หน้ากล้องหรือว่าเจอตื่นเต้นไหมเหรอครับไม่ครับไม่ค่อยไม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ครับแต่ถ้าเกิดได้ขึ้นโชว์ที่มันใหญ่ๆก็จะแบบตื่นเต้นใช่ส่วนมากจะเป็นถ้าสมมติเวลาโชว์มากกว่าใช่ครับจะตื่นเต้นเวลาจะได้โชว์มากกว่ากลัวผิดผมไม่มีวิธีเลยครับผมไม่สามารถจัดการมันได้ครับผมก็ถ้าโชว์แล้วมันจะหายไปเองถ้าเราได้ลองแล้วมันจะหายไปเองคือเหมือนพอคุณจับไมค์ความเป็นศิลปินมันเข้าคุณเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับฟีดแบคของดวงจันทร์ก็ดีครับดีเพราะว่าประมาณ1ล้านอ่ะ1เดือนก็ล้าน1ครับผมก็ดีใจครับใช่ถือว่าเป็นเพลงแรกที่เปิดออกมาแล้วผลกระแสตอบรับนี่ดีมากยิ่งเดบิวต์สเตจนี่คือดีใจมากเพราะว่าแบบแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆพวกเราไปดูแบบให้กำลังใจกันเยอะมากเพื่อนๆเราที่เคยแบบอยู่ลาสไซคอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นโอกาสไปคอลแลบยังไม่มีครับแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าคิดอยู่ว่าแบบถ้าเป็นอัลบั้ม2อ่ะอาจจะมีไปคอลแลบแล้วต้องเกาะหน่อยถ้าถามว่าเจ็บก็คงต้องเจ็บอยู่แล้วแหละก็คนมันเคยรักกันตั้งนานก็คงต้องเจ็บอยู่แล้วมองเธอมีความสุขและตัวฉันเองก็ดีใจแต่เพียงเพราะมันจะยังไม่ชินน้ำตาที่มีเพลงรอเป็นเพลงที่เหมือนคาแรคเตอร์ของคนที่ร้องเพลงนี้พอเพื่อนพอเถอะก็คือเพลงนี้มันค่อนข้างจะมีความเป็นนิสัยของคนไทยมากคืออย่างท่อนฮุกเราก็บอกว่าแบบเรายังรอเขาอยู่แต่อย่างท่อนแรปเราก็จะแบบว่าแต่ว่าแบบเราก็คือแยกกันไปเลยไหมแบบว่าเธออยากจะอยู่ของโลกของเธอก็ตามใจแต่ฉันก็ยังอยู่บนโลกไปเดิมที่ยังรอเธออยู่ดีมันก็มีความแบบมีความเก๊กๆอยู่นิดนึงใช่ใช่ครับมันจะเชื่อแต่ก็แบบสุดท้ายก็แบบกลับมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งว่ะเรื่องจริงมันก็คือขอดนตรีนิดนึงก็คือผมมานึกถึงแฟนเก่าคนหนึ่งครับที่แบบว่าเราเคยแบบว่าคบกันในสมัยเด็กมันก็เป็นป๊อปปี้เลิฟที่ค่อนข้างที่จะแบบทำให้โลกผมแบบสวยสดงดงามอะไรเงี้ยครับแต่ถึงวันหนึ่งอ่ะเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วคราวนี้เขาก็ไปมีคนอื่น
เราเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขามีความสุขดีนะแต่เรายังแบบยืนอยู่บนโลกใบเดิมที่เคยยืนอยู่ด้วยกันโอ้โหจบพอดีนะว้ารักเธอหมดใจไม่เคยรอใครครับแต่หมายถึงว่ารอแบบรอแชทอะสมมุติว่าเราไปจีบใครคนนึงใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเราจีบคนแรกๆแล้วจะตื่นเต้นหน่อยแล้วเราทักไปแล้วเนี่ยก็จะแบบเอ้ยเขาอ่านเราแต่ยังไม่ตอบเนี้ยก็จะตื่นเต้นแบบเขาจะตอบเราหรือเปล่านะก็จะเศร้าๆนิดนึงพอตอบช้าใช่จะจีบติดหรือเปล่านะสำหรับเพลงรอเนี่ยเต้ยก็จะเป็นคนแต่งเพลงขึ้นมาแล้วเฟิร์สก็จะไปทำบีทต่อครับผมทำบีทเสนอค่ายต่อแล้วก็พอเสนอเสร็จเนี่ยผู้ใหญ่โอเคก็ได้มีการโอเคมาจัดวางว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะเริ่มอัดแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยจนเสร็จครับผมเต้ยแต่งขึ้นมาเองแล้วก็มาเปิดผมฟังผมชอบก็เอาครับก่อนจะได้เลือกเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรครับเพราะตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ได้เอามาแต่ว่าพอให้พี่แม็กซ์สลันฟังเนี่ยเขาก็แบบเอาเพลงนี้ขึ้นมาทำครับผมแต่ว่าถามว่าปรับจะปรับตอนอัดครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงเดียวที่เราอัดใช้เวลาแค่แบบ4ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็แต่งเร็วด้วยใช่ครับผมแล้วก็เพลงนี้ไม่ได้คิดว่าจะมีอยู่ในอัลบั้มด้วยก็เลยเลือกมาเลยปุ๊บปับปุ๊บปับปับปุ๊บแต่ถ้าไม่ปุ๊บไม่ปับก็ต้องไม่จะมาปับปุ๊บนะครับก็คือมันแต่งออกมาจากเรื่องจริงครับพอมันแต่งออกมาจากเรื่องจริงผมก็เลยเขียนแล้วมันค่อนข้างที่จะเร็วมากก็เลยแบบเขียนเนื้อเพลงเสร็จภายใน15นาทีไม่ต้องแก้อะไรตอนถ่าย MV ถ่ายกันแบบลองช็อตด้วยใช่ครับก็ใช้เวลาในการถ่าย MV แบบนานอยู่ตั้งแต่เช้ายันอีกเช้าครับใช่คือลองช็อตที่ถ่ายตั้งแต่เช้ายันอีกเช้าเลยไม่ใช่หมายถึงว่านี้เล่าเวลาถ่าย MV ก่อนที่เราไปถ่ายกันส่วนลองช็อตเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าถ่ายนั้นไหมแต่รู้ที่ว่าถ่ายหลายเทคครับผมแต่ว่าเราเก่งเรื่องการแสดงหรือเปล่าตอนแรกบอกไม่เก่งเรื่องการแสดงคุณแสดงทุกวันคุณจะไม่เก่งได้ยังไงก็เก่งครับผมก็ถ่ายอาจจะเป็นแบบอาจจะหล่อไปเขาเลยต้องหามุมกล้องที่มันดรอปลงอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนจะดรอปครับก็ถ่ายลองเทคใช้เวลานานพอสมควรมันไม่ใช่นานสิมันถ่ายยาวแต่ว่ามันถ่ายหลายเทคครับเพราะว่ากว่าจะเลือกเทคที่ได้แล้วจริงๆว่าตอนนั้นก็คือมันมีหลายอย่างที่ต้องแก้เพราะว่า acting ก็ยังแบบอาจจะแบบไม่เก่งพอสมควรหรือว่าไม่มีศักยภาพพอสมควรก็ต้องถ่ายเทคที่มันดีที่สุดครับคือจะมีอย่างลิลลี่ที่เขาเป็นนางเอกที่แบบเร็วคือเขาจะแบบเข้าซีนก่อน1นาทีทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะ professional เราจะมีเราแบบเราจะเป็นเทคแบบนี้ได้ไหมมีครั้งหน้าไงต้องไปเรียกพี่เบิร์ดมาแล้ว MV หน้าก็ใช่ครับอาจจะเป็น MV หน้าครับแต่ว่าผมขอดูก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ถ้าผมเล่นเป็นพระเอก MV นี้จะมีใครดูหรือเปล่าเพราะโอ้เยอะแยะจริงมั้ยฮะเสน่ห์แรงอุ๊ยคือผมก็มีดีเพื่อนไหนหรอจริงๆผมก็มีดีเหมือนกันแหละใช่ครับใช่ครับหน้าแบบนี้เดินไปก็หน้าโลพี่3กีดอ่ะใช่กีดทำอะไรอ่ะกีดไงก็หล่อไงคุณไม่มีแบบเหยียบเท้าแมลงสาบก็ชมก็ชมจริงๆก็หล่อเพื่อนเราหล่อก็ใช่ครับเดี๋ยวมีหน้าผมอาจจะได้เล่นเป็นพระเอกแต่ผมรุ่นนางเอกที่สุดไปจริงๆรอดูเลยครับถ้าคุณจะบอกเขาว่าไงคนนี้ยังรออยู่ใครที่ยังรออยู่นะครับผมเชื่อว่ารอใครสักคนผมเชื่อว่าไปหาคนอื่นดีกว่าครับไม่ต้องรอครับเพราะว่าการรอเนี่ยถึงแม้มันจะยากอะไรอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะการแสดงมาอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ยังรอคนนั้นอยู่นะครับผมก็ส่งเพลงเนี้ยส่งเพลงเนี้ยให้เขาอ่ะนะเผื่อเขาจะกลับมาโอเคส่วนของผมนะผมรู้สึกว่าก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขาก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขาแหละเขาอาจจะกลับมาไม่ใช่แล้วคือผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าตัวเรามีค่าพอเราไม่จำเป็นต้องรอใครครับใช่ครับเพราะฉะนั้นหาคนใหม่นะครับอาการมันหนาวรอยเธอมากอดฉันไว้รอฉันยังรอเธออยู่ I can miss you baby My heart can only you ในคืนที่นอนหลับตาแต่บางทีเธอก็มาแล้วก็ขอสัญญาที่กอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนแน่นอนรอฉันยังรอเธอ I can you miss oh oh My heart can only you ในคืนที่นอนหลับตาจริงๆแต่บางทีเธอก็มาขอสัญญาเธอไว้ไม่ให้ไปไหนแน่นอน
ครับ Further นะครับตอนนี้ซิงเกิล2ของพวกเราได้ปล่อยออกไปแล้วนะครับชื่อว่าเพลงรอ Only You นะครับแล้วก็มี Challenge ด้วยนะครับผมก็แฮชแท็กว่า Firster _ รอ Only You นะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเราเนี่ยรับฟังเพลงพวกเราเนี่ยก็เข้าไปที่ Firster Official นะครับแล้วก็ Official One Music ครับส่วนใครอยากรู้ว่าในเดือนนี้หรือว่าปีนี้เรามีงานอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปติดตาม IG Firster ได้เลยครับผมแล้วก็เตอร์ขอฝากนิดนึงนะครับอย่าง Challenge เพลงรอของพวกเรานะครับเตอร์ค้นพบมาแล้วว่าใครที่ทำ Challenge นี้น่ารักทุกคนจริงๆอันนี้มันเป็นจริงๆคือเพลงมันทำให้เราดูหล่อดูสวยขึ้นอ่ะลองไปทำชาเลนจ์เพลงนี้ดูนะคะครับผมเจ็บก็คงต้องเจ็บอยู่แล้วแหละก็คนมันเคยรักกันตั้งนานก็คงต้องเจ็บ